นับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดอ่างทองณโรงเรียนสตรีอ่างทองณโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมในเขตของอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้ครูนักเรียนแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเป็นการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดโดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งในระดับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติในเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557ณ Impact เมืองทองธานีในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้มีโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5รวมทั้งสิ้น14โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสตรีอ่างทองโรงเรียนอ่างทองปฐมารอบวิทยาคมโรงเรียนโยธินบุรณะโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมโรงเรียนราชสถิตวิทยาโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมโรงเรียนไผ่วงวิทยาโรงเรียนโพทองจินดามณีโรงเรียนโพทองวิทยาคมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมและโรงเรียนลิวว่าวิทยาคมนอกจากนั้นมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาอื่นๆเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีก7โรงเรียนโดยในการแข่งขันระดับจังหวัดอ่างทองได้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด15หมวดหมู่สาระการเรียนรู้จำนวนกว่า 2,000 คนเพื่อหาตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับเขตภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่24ถึง26ธันวาคมพุทธศักราช2556ณจังหวัดเพชรบุรีต่อไปณโรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน